ดีเช้าวันจันทร์ที่3มิถุนายนครับวันนี้เราก็ยังคงทำไผ่ลูกหวานนะครับให้กับเพื่อนๆที่สั่งจองครับก็ทยอยไปเรื่อยๆครับสำหรับคนที่สั่งจองมาที่หลังนะครับอันนี้เป็นทีมงานวันนี้คุณนิ่มนะครับวันนี้ก็ทำไผ่ลูกหวานเหมือนเดิมครับแล้วก็จะส่งไผ่ลูกหวานไผ่เปาะข้าวหลามนะครับแล้วไผ่บงหวานไปที่จังหวัดชัยภูมิครับแบบขนส่งรถกระบะนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายจะส่งแบบเป็นกล่องนะไป4จังหวัดครับเป็นไผ่ลวกหวานกับไผ่เปาะข้าวหลามนะครับก็นี่ครับวิวบรรยากาศการทำครับวันนี้ก็เป็นทีมงานเดิมครับครอบครัวคุณนิ่มครับสมบูรณ์ครับตาก็แตกนะครับนี่ครับตาแตกแล้วก็ตามข้อก็จะแตกยอดครับเป็นเงาที่สมบูรณ์ครับอันนี้ครับนี่นี่หน่อครับนี่ครับโอเคเป็นต้นกุ้งครับหรือต้นตองตึงครับใบใหญ่ๆนะครับใช้ห่อนะครับเป็นไม้ป่าหายากครับเราก็ทำด้วยตัวนี้ก็จะเป็นไผ่ลวกหวานครับที่เป็นการทำล็อตที่10ครับที่จะจัดส่งอีกประมาณสัก50วันนะครับเราจัดส่งครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเง่าที่เราเตรียมไว้สำหรับที่จะนำไปทำนะครับเป็นการอบนะครับโดยสแตนคุมครับอบแล้วก็คุณนิ่มก็จะเอาเง่าที่สมบูรณ์ครับเอาไปชำใส่ถุงนะครับอันนี้จะเป็นเง่าฝังปลูกครับที่เราจะส่งวันนี้ครับไปที่จังหวัดอุบลนะครับเง่าฝังปลูกของไผ่ลวกหวานครับไผ่ลวกหวานครับเตรียมจะส่งไปที่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็จะมีไผ่บงหวานครับไผ่เปาะข้าวหลามนะครับที่จะส่งไปวันนี้นะครับอันนี้น้องเกมมาจะส่งสินค้าเนาะน้องเช็คครับมีไผ่ลวกหวานข้าวหลาม4 5 6 7 8 9 10ไม่ได้วางอะไรครับแต่ส่งไผ่3สายพันธุ์ครับให้คุณสงวนศรีครับมีไผ่ลวกหวานนะไผ่เปาะข้าวหลามแล้วก็บงหวานครับโดยน้องเกมใช่ไหมคุณจัดส่งนะครับก็วันนี้จัดส่งหน่อสดนะครับให้คุณสงวนศรีและครอบครัวชิมครับว่าไผ่ลวกหวานเนี่ยหน่อสดหวานไหมแล้วหน่อสุกเนี่ยมันจะหวานหอมเหมือนข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งจริงหรือเปล่าครับกรณีเผาก็จะเหมือนข้าวโพดปิ้งกรณีต้มก็จะเหมือนกับข้าวโพดต้มนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสงวนศรีครับที่ไว้ใจในไร่สึกหวัดครับสั่งจองไผ่ลูกหวานตั้งแต่ปี66ครับเป็นรอบที่1ครับวันนี้ก็จะส่งให้ตามที่สั่งจองครับขอบคุณน้องเกมครับที่เราครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับวันนี้จะส่งไผ่2สายพันธุ์ครับช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็จะส่งไผ่ไปจังหวัดชัยภูมิครับช่วงบ่ายส่งไผ่2สายพันธุ์ครับเป็นไผ่ลวกหวานครับแบบเง่าชำถุงครับแล้วก็ไผ่เปาะข้าวหลามครับแบบเง่าฝังปลูกครับนี่ครับแล้วก็ไผ่ลวกหวานครับแบบเง่าฝังปลูกครับแล้วก็จะมีต้นเซนท้อครับมีลูกท้อครับหรือม่อนไข่ครับเดี๋ยวขั้นต่อไปก็แพ็คครับแพ็คลงกล่องนะครับไผ่ลวกหวานแบบเง่าฝังปลูกครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่เป็นเง่าไผ่เปาะข้าวหลามครับนี่เป็นต้นเซนท้อครับจะส่งไปที่จังหวัดอุบลครับเรียบร้อยครับไผ่เปาะข้าวหลาม5เง่าแบบฝังปลูกครับแล้วก็ต้นเซนท้อลูกท้อครับไผ่เปาะข้าวหลามครับแบบเง่าฝังปลูกครับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับไผ่ลูกหวานแล้วก็ไผ่เปาะข้าวหลามแบบเง่าฝังปลูกครับ